สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่ต่างคนต่างไปทำหน้าที่ครับสวัสดีครับวันนี้ท่านทนายเก่งคนดีสีสังคมท่านรองถมมาต้องถมไหมสวัสดีครับท่านรองถมสวัสดีครับโอ้โหท่านคนทำมาเยอะมากมายเลยได้ได้ครับหลังจากที่เราไปตะลอนไปทั่วระวังมันจะเราก็ต้องไปงั้นก็ต้องมีหน้าที่ทุกคนนะครับบอสก็ต้องมีหน้าที่เลี้ยงลูกวงต้องออกคอนเสิร์ตเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตำรวจก็ต้องมีหน้าที่เป็นในส่วนหนึ่งเมื่อรับแจ้งความแล้วดำเนินคดีแล้วถึงบอสไม่อยู่ตำรวจก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับพอหลังจากเราดำเนินการต่อไปแล้วเนี่ยคนร้ายที่เราออกหมายจับแล้วเราก็จับนะครับเกือบครบทุกคนแล้วนะครับและในแต่ละคนเนี่ยนอกจากจับครบแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังได้ขยายผลนะครับว่าเอาบัญชีไปให้ใครนะครับตอนนี้ก็จับไปได้แล้วประมาณ6คนนะครับในคดีของวัดโจนะครับเนี่ยหลายคนถามมาว่าคดีไปถึงไหนแล้วเป็นแบบไหนอะไรยังไงต่อแล้วมีความคืบหน้าอะไรยังไงต่อเพราะว่าหลายท่านถามผมมาบางคนก็เจอเคล็ดเหมือนกันกับหนุ่มโจครับผมก็เราก็ทำให้เต็มที่นะครับเงินของบอสโจนี่ก็ยังมีอายัดทันด้วยบัญชีหนึ่งก็เหลือประมาณแสนกว่าบาทนะครับแล้วบัญชีนั้นก็เป็นบัญชีที่ทางซอเขาโอนไปแสนกว่าบาทนี่ก็เดี๋ยวให้ทางทนายเก่งดำเนินการนะครับในส่วนที่จะเรียกเอาเงินที่อายัดได้ทันนะครับหนึ่งแสนบาทก็คืนมาครับเอาท่านทนายครับเอาเดี๋ยวมาพูดให้ฟังนิดนึงหน่อยว่าเรื่องที่ว่าเหลือตอนนี้ในส่วนของเงินบัญชีที่โอนจากซอนะครับไปหาโปรแก๊ง18มงกุฎเนี่ยครับมันมีบางบัญชีนึงที่เราอายัดได้ทันแล้วก็จับตัวได้จับของบัญชีครับซึ่งตอนนี้อยู่ในเรือนจำนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนของตัวผมเองนะครับที่จะดำเนินการประสานนะครับกับทางพนักงานสอบสวนแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเอาเงินก้อนนี้กลับมาให้บอสโจก่อนก็จะอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับตรงจุดนี้ก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นนี่แหละครับคาดว่าได้ไหมว่าหรือดำเนินการยุ่งยากอะไรยังจะใช้เวลาในการมันต้องเริ่มต้นไปจากไหนอะไรยังไงเนี่ยมันก็ยุ่งยากแหละเพราะว่าเวลาเราอะถูกหลอกอะไม่กี่นาทีนะครับ ถูกหลอกไม่กี่นาทีจริงๆนะครับแต่เวลาจะทำคดีอะมันไม่ได้ไม่กี่นาทีมันเป็นเดือนครับครับ อดหลับอดนอนนะครับแล้วแต่น่ะเขาถูกหลอกที่ไหนอะถูกหลอกที่โกสุมวิสัยนะครับแต่ผู้ต้องหาไม่ได้อยู่ที่โกสุมไม่ได้อยู่อำเภอแค่แถวโกสุมนะครับผู้ต้องหาที่จะเป็นเจ้าของบัญชีนะครับ อยู่นู่นน่ะกรุงเทพนะครับเขตอะไรนะสน.ลาดพร้าวพื้นที่สน.ลาดพร้าวบางกะปินะครับในแต่ละคนที่จะจับหลังจากออกหมายจับนะครับต้องนอนเฝ้าบนรถนะครับรอจนกว่ามันจะเข้าบ้านมาอดหลับอดนอนนะครับเฝ้าทั้งคืนนะครับพอประมาณนัก6โมงนะครับพอมันเข้าบ้านที่เคาะเสร็จก็จับนะครับพอจับได้เสร็จก็ต้องขับรถมาส่งที่สภ.โกสุมพิสัยนะครับพอมาส่งเสร็จพนักงานสอบสวนที่นี่ก็นำตัวส่งศาลฝากขังนะครับพอส่งศาลฝากขังเสร็จแล้วถามเขาอีกว่าเอาบัญชีไปให้ใครเขาก็ตอบไปให้คนต่อไปอีกนะครับพอให้คนต่อไปอีกเราก็ต้องออกหมายทำคำร้องยื่นต่อศาลขอออกหมายจับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องคนต่อไปนะครับตอนนี้มาเป็นเดือนแล้วเนาะมันก็เดือนครับเป็นเดือนเดือนกว่าแล้วเนาะเดือนกว่าแล้วครับ15 14ครับครับก็ในส่วนที่25ใช่ครับ25 10วันครับในส่วนของขั้นตอนการที่จะเอาเงินคืนบอสโจก็จะดําเนินการนะครับก็คือเริ่มดําเนินการเลยส่วนกระบวนการจะได้เมื่อไหร่ยังไงนั้นมันเป็นเรื่องของขั้นตอนวิธีการนะครับต่อไปว่าขั้นตอนจะถึงกระบวนการในการขอคืนเงินเนี่ยนะครับถึงต้องขั้นตอนที่ศาลจะมีคำสั่งเมื่อไหร่ยังไงผลของคดีจะออกมายังไงซึ่งจริงๆเนี่ยสเต็ปในการขอคืนของกลางผมมองว่ามันน่าจะเป็นไม่คืนในชั้นใดก็ต้องชั้นนึงแต่แน่ๆคือชั้นศาลแน่นอนนะครับเมื่อชั้นศาลก็ต้องดูว่าสำนวนเนี่ยทางพนักงานสอบสวนส่งอัยการเร็วแค่ไหนอัยการส่งฟ้องเมื่อไหร่เพราะว่าคดีนี้ผมมั่นใจว่าเขาน่าจะรับสารภาพไม่น่าจะมีการปฏิเสธหรอกนะครับเมื่อเขารับสารภาพแล้วได้คำพิพากษามาแล้วเราก็ขอคืนของกลางนะครับในขณะนั้นได้นะครับก็คงจะเป็นขั้นตอนกระบวนการต่อไปว่าเป็นยังไงได้เร็วที่สุดเขารับอยู่แล้วผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าของเงินเนี่ยก็อายัดว่าเป็นบัญชีเขาแหละแต่เอาบัญชีไปให้คนอื่นใช่ครับนะบัญชีคนอื่นเงินก็มีเป็นเหลืออายัดไว้เหลือแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทประเด็นก็คือว่าอายัดแสนกว่าบาทเนี่ย
มันเป็นชื่อซ้อเนี่ยโอนเข้าบัญชีของเขาไหมหรือว่าอายัดไปแล้วเนี่ยมันเป็นชื่อของคนอื่นโอนมามันก็มีประเด็นตรงนี้นิดนึงก็คือเป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์เจ้าของเงินนะครับถ้าซ้อโอนไปนะครับแล้วโอนเขาซ้อโอนไปอยู่บัญชีเขาแล้วบัญชีเขาเป็นชื่อของซ้ออย่างนี้คงจะไม่ยากในการที่จะคืนเงินนะครับครับผมก็จะเป็นในส่วนขั้นตอนนะครับว่าเราจะดำเนินการยังไงต่อแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับเป็นกระบอกเสียงนะครับในส่วนหนึ่งสำหรับทุกท่านที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางตัวผมเองท่านรองเองทีมงานบอสโจนะครับที่วงสารพันแทงที่พร้อมที่จะเป็นเหมือนหอกระจายข่าวกระบอกเสียงที่จะบอกต่อนะครับแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐปัจจุบันนี้ก็เริ่มเขาเรียกว่าตื่นตัวนะครับเพื่อแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับสำหรับปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็บอกต่ออีกครั้งนึงย้ำเตือนครั้งนึงว่าอย่าหลงเชื่อนะครับเกี่ยวกับพวกนี้ซึ่งตัวผมเองวันนี้2ครั้งครับที่ถูกเขาโทรมา อะไรรหัสอัตโนมัติคุณลืมส่งสินค้ากด1กด2ผมก็พยายามอัดคลิปจะไลฟ์สดด้วยซ้ำนะครับแต่บังเอิญว่ามันรู้ทันอาจจะดูจากน้ำเสียงยังไงไม่รู้นะครับเพราะเขาวางสายไปผมกะว่าจะทำเป็นคอนเทนต์ก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับว่าเขาไม่หลอกต่อคงเป็นรูปแบบใหม่ต่อนะครับวันนี้ก็โทรมาหาผมเหมือนกันนะครับโทรแล้วก็ดับไปพอโทรกลับก็เป็นให้กด1กด2เหมือนเดิมนะครับเป็นรูปแบบใหม่ขึ้นมาอีกนะครับส่วนรูปแบบของวัดโจที่โดนจัง DHL เนี่ยนะครับก็น่าจะไม่มีนะครับต่อไปน่าจะไม่มีแล้วล่ะเดี๋ยวคนแบบรถโจที่เป็นสินค้าที่ส่งของทาง HL DHL แล้วก็มาส่งถามว่าทำไมมันจะไม่มีหรือว่าน่าจะไม่มีก็เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับก็เจ้าที่ตำรวจเรานะครับซึ่งรายงานเกี่ยวกับการหลอกของ DHL ไปเนี่ยครับก็ได้ไปประสานกับทางประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็มีการวันนี้กับเมื่อวานนี้เห็นเขาออกจับเห็นเขาจับได้เยอะจับได้ครับหลายแก๊งใหญ่เลยถ้าหลายแก๊งใหญ่แต่ว่ามันหลายจุดนะครับในจุดที่เกี่ยวกับการหลอกของ DHL เนี่ยนะครับในจุดที่ออกเนี่ยนะครับเขาก็มีนะครับมีคนไม่กี่คนหรอกอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆนะครับแล้วก็ใช้มุกว่าเนี่ยว่าโดนหลอกนะครับแล้วก็ใครรับบทเป็นตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่ใครรับบทเป็นสายแรกสายสองนะครับเขาก็รับในลักษณะแบบนี้จึงเชื่อนะครับในเบื้องต้นจึงเชื่อได้ว่าในเคสของที่บอสโจถูกหลอกเนี่ยตรง DHL เนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้อะครับนะครับผมก็ดูแล้วนะครับก็คงจะเป็นกลุ่มนี้แหละนะครับการหลอกแบบนี้เนี่ยนะครับน่าจะไม่มีในช่วงนี้หรืออาจจะเอามามุกใหม่เดี๋ยวเราก็ว่ากันอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนการหลอกที่รูปแบบใหม่นะครับก็คือการกดนั้นนะครับได้ไปเป็นเครือข่ายอัตโนมัติหรือให้เราโทรกลับนะครับทำเป็นตอดมาไอ้เบอร์อะไรวะอาจจะเป็นญาติเราก็ได้นะครับเราก็สงสัยแบบนั้นโทรกลับนะครับเราก็ลองโทรไปนะครับถ้าเราโทรไปแล้วเนี่ยเป็นเบอร์ให้กดปุ่มนู้นปุ่มนี้นะครับก็ไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปสนใจก็ตัดสายทิ้งก็จำไว้ว่าเบอร์นี้มันก็คงจะเป็นการหลอกแต่เป็นรูปแบบใหม่ครับผมตอนนี้ยังโดนอีกเยอะเลยแทบทุกวันอยู่นะยังมีทักมาหาผมว่ายังมีพี่น้องคนนั้นคนนี้อยู่สรุปแล้วไม่ใช่ญาติไม่ได้เป็นใครเป็นไม่ต้องไปโอนอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปยุ่งครับเก็บเงินในกระเป๋าเรานะครับเพราะว่าผมทราบนะครับว่าแฟนคลับของบอสโจเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีตังค์ครับผมเชื่อว่ามีตังค์มีในบัญชีหลายแสนนะครับก็อยากให้เก็บเงินตรงนี้ไว้นะครับคุณสุสายใหญ่อยากให้เก็บเงินไว้นะครับอย่างน้อยก็เก็บเงินไว้ดูคอนเสิร์ตวัดโจก็แล้วกันนะครับสนับสนุนวัดโจแล้วกันนะครับผมตอนนี้กำลังก่อสร้างเยอะเลยผมที่ห้องพักนักดนตรีที่ว่านะไปลำเพลินมาครับวันนี้ขอบคุณท่านเสียพงษ์นะครับขอบคุณท่านทนายเก่งพักเพื่อไทยครับเคสว้าวอันนี้ลงสสรู้จักกันตั้งแต่ก็ลงสสแล้วรู้จักลงสสเดี๋ยวต่อไปเป็นสสก็คงจะต้องมาสนับสนุนวัดโจนะครับมันก็ต้องพึ่งพากันนะครับครับผมครับยังไงก็ฝากนะฝากตัวนะครับขอใช่ครับ FC ของบอสโจนะครับสารพัดเพชรบ้านแพงนะครับให้การสนับสนุนในเขต2ขอนแก่นนะครับสำรานนะครับศิลาได้ครับบอสครับเอาให้ครบทุกตำบลได้ครับซ้ำซ้อนบอกท่านนายเก่งเขตไหนลูกบอกเขต2ขอนแก่นนะครับครับนะครับดังๆๆๆลูกอ่ะเขต2ขอนแก่นขอบคุณมากนะครับอันนี้คือคลิปนี้ให้พี่ร้อง
นะครับนินก็คือเรื่องนั่นแต่ว่าการเมืองเอาไปที่หลังการเมืองเอาไปที่หลังเด้อพี่น้องเด้อหน้าที่การเมืองส่วนการเมืองครับแมนครับอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีอ่ะครับเพราะว่าบอสโจก็ว่างจากวงมานะครับผมก็พอดีเพิ่งไปจับเหมือนกันนะครับที่ผู้ต้องหาคนหนึ่งนะครับอยู่ที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงรายก็เพิ่งมาถึงเมื่อคืนนี้นะครับแต่บอสโจว่างวันนี้ก็เลยโอกาสดีนะครับมาพบกันแล้วก็กินข้าวสักมื้อได้พูดคุยกันความคืบหน้าคดีครับแต่ละคดีมันต้องใช้เวลาจริงเนาะหนึ่งใช้เวลานะครับขอผมจะเรียนท่านพี่น้องนะครับที่รับรู้ด้วยนะครับแต่ละคดีที่ท่านมาแจ้งนะครับท่านแป๊บเดียวนะครับตำรวจใช้เวลาในการสืบสวนนะครับใช้มีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับค่าใช้จ่ายสูงมากไม่ต้องพูดเริ่มมาตั้งแต่โรงพักก็ถ้ากระดาษหมึกเอาโอเคตกตรงนั้นไม่ต้องไปพูดถึงนะครับเรื่องตามจับผู้ต้องหานี่สำคัญนะครับผู้ต้องหาเนี่ยมันโกงเนี่ยบัญชีอยู่กรุงเทพมั่งอยู่เชียงใหม่มั่งอยู่เชียงรายมั่งนะครับเป็นค่าใช้จ่ายสูงนะครับที่ต้องไปตามสืบจับแล้วก็นำมาดำเนินคดีนะครับเคสหนึ่งก็ประมาณกับหมื่นนะครับกว่าจับตัวได้แล้วอะไรแล้วนะครับจึงจะนำเรียนให้ทราบว่าในส่วนนี้เนี่ยมันมีความยุ่งยากในระดับสูงนะครับผมครับฝากแฟนๆเดี๋ยวจะพานะครับท่านตำรวจท่านนายไปทานข้าวก่อนปะเอาขอบคุณแฟนๆของสาวนายเป็นแพงเด้อจะได้ก็ให้ระมัดระวังถือว่าวันนี้มาเตือนภัยอีกครั้งครับนะครับแล้วกับพี่น้องถามอะไรว่าคดีนุ่มโจไปฮอดไซเดียวนี่แหละครับก็คือจังบอกให้ฟังนี่แหละอันนี้น้องๆแดนเซอร์นะครับตอนนี้เรากำลังปรับโชว์ใหม่เด้อพี่น้องครับกำลังปรับโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่ซ้อมโชว์ใหม่นะครับวันที่27แล้วครับลําเพิ่นออนไลน์129บาทครับเพียงท่านโอนมาที่สาวน้อยพี่แฟนเพจทักมานี่เลยครับนี่สาวน้อยพี่แฟนเพจมังสงอควบนี่แหละครับนี่129บาทนะครับสอดแจ้งครับลําเรืองสอดแจ้งเด้อพี่น้องเด้อลําเรืองสอดแจ้งพอกันครับพี่น้องกทม.ชลบุรี31เจอกันที่ตลาด100ปีหนองบอนแดงครับอําเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีวันที่1พอกันอยู่1มิถุนายนนะครับพอกันอยู่เคหะลม9ตลาดเคหะลม9ปากทางเคียร์ลุงเก้าครับวันที่2เจอกันที่วัดมึงทองหลังมองเก้าครับพี่น้องครับลาดพร้าว101วันที่3พอกันอยู่ปากทางบ้านเก้าพันทองครับชลบุรีครับพี่น้องครับมีรถแห่ด้วยนะครับสวัสดีครับ